ดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาพบกับแก้วกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะแก้วจะมาพาทุกคนนะคะแต่งหน้าโทนสุภาพนะคะโทนประมาณนี้เลยนะคะคือสามารถแต่งได้ทุกสีผิวเลยนะเป็นลุคที่สามารถใช้ได้ในชีวิตจริงแต่งได้ทุกโอกาสเลยนะและที่สำคัญนะคะสำหรับลุคนี้นะคะราคาเบาๆมาที่ลุคนี้กันเลยดีกว่านะคะไปดูกันเลยค่ะโทนสุภาพวันนี้นะคะตัวแรกที่จะใช้แก้วใช้เป็นตัวนี้ค่ะเป็นโทเมนทัลคอลลาเจนนะคะ BB and CC Cream นะของสมูทโตตัวนี้ค่ะซื้อได้ที่ 7-Eleven เลยนะคะซองละ39บาทเท่านั้นนะคะแล้วเนื้อของเขาเป็นเนื้อแบบสูตรน้ำปรับสีผิวของเราให้สว่างขึ้นนะคะตัวนี้กันน้ำกันเหงื่อนะคะแถมมีกันแดดในตัวด้วย1ซองของเขาเนี่ยเขาจะมีรูปมะเขือเทศแบบนี้ใช่ไหมคือ1ซองของเขามีไลโคปีนเทียบเท่ามะเขือเทศ10ลูกนะคะตัวนี้ก็ใช้บ่อยแล้วก็เลยเลือกมาใช้ในคลิปนี้ด้วยนะคะก็คือข้างที่ทานะคะแล้วก็ข้างที่ไม่ได้ทานผิวก็ได้ประมาณนี้แล้วนะคะนี่เลยนะคะก็จะเรียบเนียนนะแล้วก็สามารถปกปิดได้รอยสิวได้แก้วขอใช้เป็นคูชั่นก่อนนะคะคูชั่นบาดนะวันนี้แก้วจะใช้ของโซลานะคะตัวนี้ค่ะแพ็คเกจจิ้งคือแก้วแพ้มากแก้วชอบสีม่วงทุกคนน่าจะรู้นะคะก็วันนี้เลือกใช้เป็นสีโครัลนะคะส้มพีสีส้มนั่นเองนะเพราะว่ามันจะเหมาะกับโทนสุภาพนะคะก็สามารถเข้าได้กับทุกโทนสีผิวเลยนะตลับก็จะเป็นแบบน่ารักน่ารักพอดีมือแบบนี้นะคะสีม่วงนี่น่ารักไหมนี่จะเป็นพีทๆแบบนี้นะตัวเนื้อคูชั่นนะเขาจะเปลี่ยนเป็นเนื้อแป้งได้เลยนะเราสามารถทาทับเนี่ยแบบรองพื้นได้เลยหรือว่าทาทับแบบสมมติทาแป้งแล้วลืมอย่างเงี้ยก็ทาทับแป้งได้เลยคือสีแบบสวยมากก็ชอบมากนะคะทาเป็นพื้นไว้ก่อนเดี๋ยวถ้าเราไม่พอเดี๋ยวเราค่อยเพิ่มนะคะมันไม่เหนียวแล้วก็ไม่หนืดเหนอะหนะเลยนะติดทนด้วยนะคือผิวแทนก็รอดผิวขาวก็รอดอะสินะนะคะก็ถูกและดีของเรานะคะตามด้วยแป้งฝุ่นของธนาคารนะคะไม่ต้องพูดมากเลยคือมันดีมากจริงๆนะคะราคาแบบ45บาทประมาณนะคือเหมาะกับแบบผิวสาวเอเชียเนาะก็คือมันเป็นแป้งสีเหลืองโทนเหลืองแล้วก็เซตให้ทุกอย่างมันเข้าตัวมันจะได้ติดทนแล้วก็อยู่นานมากขึ้นนะคะต่อกันที่งานคิ้วนะคะงานคิ้วขอเลือกใช้เป็นของ Intuit นะคะเขียนคิ้วกันน้ำแล้วก็ที่สำคัญคือเราไม่ต้องเหลาด้วยนะจ๊ะก็คือเป็นแบบนี้แล้วก็ใช้เป็นสีเบอร์01นะคะการเขียนคิ้วก็เราก็ไม่ต้องเขียนคิ้วแบบให้โอ่งมากหรือว่าตรงมากจนเกินไปนะสำหรับลุคนี้แก้วคิดว่าเขียนตามรูปคิ้วหรือว่าการเขียนตามรูปหน้าเดิมๆของเราอ่ะมันก็จะทำให้แบบมันดูไม่เด่นแล้วก็ดูสุภาพดีนะคะสำหรับ Intuit ตัวนี้แท่งกำลังพอดีแล้วก็ราคาแบรนด์นี้นะคะไม่ได้แพงมากเลยนะคะเนื้อดินสอนิ่มเลยนะคะไม่ได้แข็งกำลังดีนะต่อมานะปัดคิ้วก็ตามด้วย Intuit เหมือนกันนะคะเป็น Intuit Natural Brow นะคะมาสคาร่าตัวนี้ก็จะเป็นที่ปัดคิ้วกันน้ำเหมือนกันนะคะจะได้ทนทั้งแบบว่าดินสอแล้วก็มาสคาร่าคิ้วหน้าตาแพคเกจจิ้งเป็นแบบนี้นะคะก็สีนี้ก็จะเป็นสีเบอร์01เหมือนกันนะคะนี้เขามีสารบำรุงด้วยนะคะมีพวกโจโจ้บาร์ออยล์นะคะวิตามิน E ไม่ได้แบบว่าปัดคิ้วอย่างเดียวนะจ๊ะเขาบำรุงคิ้วด้วยนะจ๊ะช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับคิ้วของเราวันนี้จะเลือกใช้เป็นของซีเวน่านะคะราคาเบาๆอยู่แล้วเนาะแล้วก็หาซื้อได้ง่ายจะเป็นโทนสีน้ำตาลนะคะเดี๋ยวเราจะลงน้ำตาลทองทั่วพับเปลือกตานะคะแล้วก็จะลงห่างๆด้วยสีน้ำตาลเข้มนิดหน่อยนะแล้วก็จะลงตรงช่วงตรงนี้นะด้วยสีขาวนะคะจากนั้นก็ลงหัวตาด้วยสีแบบทองแบบอย่างเงี้ยชมพูอ่อนๆนะคะให้แบบตาดูสว่างขึ้นอายไลเนอร์วันนี้ใช้เป็นของ Intuit นะคะตัวนี้ชื่อรุ่นว่า Gel Stay Waterproof Gel Liner Pen นะคะหน้าตาเป็นแบบนี้จะเป็นแบบนี้นะแก้วใช้เบอร์01นะคะเขียนง่ายเพราะว่ามันจะเป็นแบบเนี้ยก็จะง่ายดีนะคะตัวนี้ติดทนนะคะแล้วก็ไม่เยิ้มนะสามารถช่วยเซฟเราระหว่างวันได้นะมาดัดขนตานะคะแล้วก็ปัดมาคาร่ากันเลยลุคที่ดูสุภาพก็จะไม่เติมไฮไลท์เยอะจนเกินแบบเยอะเกินไปนะวันนี้แก้วเลือกใช้เป็นตัวนี้นะคะ Soap and Glory นะคะ Go All Out นะคะ Super Luminating Highlighting Powder นะคะชื่อยาวมากนะคะไฮไลท์คือสวยมากนะคะคือสวอทไปหน่อยแล้วแบบสวยแบบเบาๆเป็นเนื้อแบบไม่วิงมากเห็นไหมดูแพงแต่ว่าไม่ได้เวอร์วังอลังการมากนะเบาๆนะทาสันจมูกก็จับปานะคะคางแล้วก็หนกให้มันดูเงาแบบเงาเบาๆอ่ะเงาธรรมชาตินะขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้เราจะใช้ลิปนะคะของ Soap and Glory เหมือนกันนะคะเป็น TD Lip นะคะเป็นรุ่นแมทนี่อันนี้ก็ลองแล้วคือสีแบบว่า
ุภาพดีนะออกโทนแบบชมพูอมแดงชมพูอมน้ำตาลอะไรประมาณนี้นะคะแก้วใช้สีช็อกโกเบอร์รี่ช็อกโกเบอร์รี่นะคะโอเคเดี๋ยวขึ้นชื่อสีให้แล้วกันนะเป็นสีแบบนี้นะรุ่นนี้เขามีแบบเนื้อแมตต์แล้วก็เป็นเนื้อกอสด้วยนะคะคือใช้ง่ายหน้าแท่งคือพกพาสะดวกมากประมาณนี้เองอะค่ะสำหรับ how to แต่งหน้าลุคนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์และนำไปใช้กันนะคะของในลุคนี้ก็หาซื้อได้ง่ายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น 7-Eleven นะคะ Boots วัสันนะคะคือหาซื้อได้ทั่วไปและราคาไม่ได้แรงค่ะถ้ามีอะไรไปพูดคุยกันได้ที่ Facebook Fanpage นะคะ Instagram หรือว่า Twitter ได้นะจ๊ะวันนี้ก็ขอตัวลากันไปเท่านี้ดีกว่านะคะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ